ขณะนี้โครงสร้างประชากรนั้นก็เปลี่ยนไปทั่วโลกนะครับในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันอัตราการเกิดนั้นยังคงลดลงต่อเนื่องนะครับทำให้สังคมผู้สูงวัยนั้นถือเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายนั้นกังวลใจครับแต่ว่ามองให้ดีก็มีโอกาสทางธุรกิจเช่นกันนะครับเพราะว่าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจท t b ได้ประเมินนะครับว่าธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภายใน10ปีจะมีมูลค่าทะลุ20,000ล้านบาทนะครับแนะนําผู้ประกอบการให้เร่งเพิ่มพื้นที่และหาบุคลากร เพื่อรองรับในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุครับ ทางศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB หรือ TTB Analytics ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับถือว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง5ปีที่ผ่านมาครับการประเมินมูลค่าธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุผ่านงบการเงินที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปีนี้นะครับพบว่าศูนย์ดูแลผู้สูงวัยนั้นมีมูลค่าตลาดประมาณ2570ล้านบาทครับแม้ว่าในาเรื่องของรายได้ตอนนี้ยังไม่สูงมากนักนะครับแต่เป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงมากครับบนศักยภาพของธุรกิจที่ สามารถขยายตัวได้เกือบ10เท่าในอีก10ปีข้างหน้าครับปัจจุบันกลุ่มประชากร,กรเกษียณอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะครับเป็นกลุ่ม Baby Boomers Generation ครับนั่นก็คืออายุ59ถึง77ปีในปัจจุบันนะครับมีการสร้างครอบครัวสูงถึงร้อยละ80ครับเป็นกลุ่มที่มีบุตรมากนะครับถึงร้อยละ64และส่งผลให้ Baby Boomers วัยหลังกเกษียณน,นั้นจะมีคนดูแลครับไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหรือว่าลูกหลาน อย่างไรก็ตามครับในปี2,567นะครับจะเป็นปีแรกที่ทางกลุ่ม Gen X คือช่วง47ถึง58ปีจะมีสถิติสร้างครอบครัวร้อยละ6 1มีอัตราให้กำเนิดบุตรที่ลดต่ำลงมานะครับอยู่ที่ร้อยละ6 2โดยการเข้าสู่วัยเกษียณนั้นส่งผลให้กลุ่มคนที่ยังไม่สร้างครอบครัว กับทัศนคติการเข้าอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงวัยนั้นรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งโดยเฉพาะในกลุ่ม Baby b o o m เมอร์นะครับในขณะที่ทัศนคติของคนในกลุ่ม Generation X มีความเข้าใจถึงความจำเป็นในการเข้าอยู่อาศัยในศูนย์ดูแลผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นครับ ท,ทั้งทีทีบอ l นาลิตจึงประเมินนะครับว่าในอีก5ปีข้างหน้าธุรกิจดูแลผู้สูงวัยนั้นจะสามารถเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ30.5ต่อปีด้วยขนาดธุรกิจมากกว่า9,500ล้านบาทภายในปี2,571ครับ และหลังจากนั้นนะครับตั้งแต่2,572ถึง2,576อัตราเข้าพักนั้นก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นตามอายุและมุมมองที่เป็นมิตรต่อการเข้าอยู่อาศัยในศูนย์ดูแลผู้สูงวัยครับส่งผลให้ตลาดนั้นยังสามารถเติบโตได้ในระดับตัวเลข2หลักในอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ15ต่อปีครับซึ่งจะหนุนให้ตัวเลขมูลค่าของธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนั้นขยายตัวไปแตะที่19,200ล้านบาทได้ภายในปี2,576 แนะนำผู้ประกอบการนะครับให้เร่งเพิ่มพื้นที่และบุคลากรเพื่อรองรับกับจํานวนผู้สูงวัยที่มีแนวโน้มจะเข้าพักเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไปมากกว่า10ปีตามโครงสร้างประชากรที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อปนัทพงศ์นำสุกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ